วันนี้แม่บ้านพาทำไข่ออนเซนค่ะไข่แดงหนึบเป็นก้อนไข่ขาวก็นุ่มๆทำง่ายๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีไข่ไก่เกลือป่นหม้อสำหรับต้มไข่น้ำสำหรับต้มไข่แล้วก็น้ำสำหรับลดอุณหภูมิน้ำแข็งค่ะใส่น้ำเปล่า 1,500 ml ค่ะจะท่วมไข่ของแม่บ้านพอดีนะคะเปิดไฟค่ะใส่เกลือลงไป2ช้อนชาแล้วรอให้น้ำเดือดค่ะน้ำเดือดนะคะเราก็ยกลงค่ะเทน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติลงไปค่ะเพื่อลดอุณหภูมินะคะคนเล็กน้อยค่ะนำไข่ไก่ของเราใส่ลงไปจนหมดค่ะปิดฝาจับเวลา20นาทีค่ะนับถอยหลังนะคะครบแล้วค่ะ20นาทีเราก็ตักไข่ของเราลงแช่ในน้ำเย็นค่ะเราจะแช่ในน้ำเย็นนะคะ5นาทีค่ะใครไม่มีน้ำแข็งก็ใช้น้ำที่แช่ตู้เย็นได้นะคะครบเวลาแล้วค่ะ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไข่ขาวเป็นลาวาเลยนะคะเนียนนุ่มมากดูอีกลูกหนึ่งค่ะนี่ค่ะไข่แดงเป็นก้อนหนึบค่ะอยู่ตรงกลางแล้วก็ไข่ขาวเป็นลาวาค่ะดูอีกสักลูกหนึ่งค่ะนี่ค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะเด้งดึงๆเลยนะคะทำก็ง่ายนะคะไว้เป็นอาหารเช้าค่ะเหยาะแม็กกี้ลงไปหน่อยค่ะเพิ่มความอร่อยพริกไทยค่ะพริกไทยขาวพริกไทยดำใช้ได้หมดเลยค่ะโรยต้นหอมซอยสักนิดนึงค่ะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้เพิ่มสีสันค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะเช้าๆนะคะชงกาแฟร้อนกาแฟดำสักแก้วหนึ่งขนมปังปิ้งแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วค่ะได้โปรตีนจากไข่ทานไข่ดีนะคะวันละ2ฟองขึ้นไปค่ะมีโปรตีนที่ดีมีสารอาหารครบถ้วนแถมราคาก็ถูกด้วยค่ะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ